สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังเราชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribeเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับกระทู้พันทิพย์นะครับที่มีการตั้งหัวข้อกระทู้โพสต์มาว่าตอนที่เราได้ลบกับกัมพูชาเรื่องเขาพระวิหารถ้าเราเพรียงพร้ำเสียหายมากแล้วตัดสินใจส่ง F-16 ไปบอมพนมเปญจะมีผลยังไงตามมานะครับคือแบบว่ากัมพูชาได้ยึดเขาพระวิหารไว้ได้แถมลุกล้ำเข้ามายังดินแดนไทยกำลังพลไทยต้านไม่ไหวต้องล่าถอยแล้วถ้าเราได้ส่ง F-16 ไปบอมเมืองหลวงของกัมพูชาจะมีผลยังไงตามมาครับยังไงก็ไปดูคอมเมนต์กันนะครับแต่ว่าสำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับอันนี้มาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับโดนแซมสอยตั้งแต่ชายแดนแล้วครับอันนี้ก็ไม่น่าจริงนะครับผมว่าทางไทยเองก็คงไม่ปล่อยให้ทางกัมพูชาสอยเอาง่ายๆหรอกครับอันนี้มาดูคอมเมนต์ที่2นะครับเราจะโดนนานาชาติประนามข้อหารังแกประเทศที่เล็กกว่ากระแสในโซเชียลก็จะรุมด่าเราประเทศมหาอำนาจฉวยโอกาสบีบเราให้เราตกลงในข้อตกลงต่างๆที่เราเสียเปรียบโดยเราจะไม่ได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องไปตัดสินเอาที่ศาลโลกพร้อมคะแนนส่งศาลกัมพูชาซึ่งศาลโลกอาจตัดสินยกภูมะเขือทั้งภูให้กัมพูชาเลยก็ได้นะครับมาดูคอมเมนต์ที่3นะครับเขมรในไทยจะลุกฮือการเมืองจะลุกเป็นไฟและเหล่าชาวไทยผู้บูชาฮุนเซนจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนพนมเปญที่สำคัญจะเข้าทางเขมรทันทีเพราะเราไปบอมเมืองหลวงซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับพื้นที่พิพาททำเหมือนจงใจจะยึดพื้นที่ทั้งหมดของเขมรทำให้ฟ้องร้องเพิ่มเติมเอาได้กันง่ายๆนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับมาดูที่คอมเมนต์ที่6นะครับเสียเปรียบทางการเมืองระหว่างประเทศทันทีอย่างมากก็ได้แค่CAS ในพื้นที่ปะทะนะต่อมานะครับมาดูคอมเมนต์ที่7กันนะครับอีกอย่างถ้าไทยรุนแรงอย่างมากก็แค่ประนามและให้หยุดการโจมตีทันทีแค่นั้นอย่ามโนเอาแต่มโนคิดถึงหลักความเป็นจริงด้วยครับเห็นตะวันออกกลางแอฟริกาหรืออีกหลายประเทศใส่กันตูมตูมก็ยังไม่เห็นมีใครทำแบบที่คุณว่าเลยครับไม่ต้อง F-16 หรอกครับเอา M-60 ไปเหยียบพนมเปญก็ทำได้แค่นั้นพูดแค่เป็นพิธีเท่านั้นครับต่อมาไล่มาเรื่อยๆนะครับมาที่คอมเมนต์ที่9นะครับเรื่องเอา F-16 ไปบอมคงเป็นไปไม่ได้ครับอาวุธฝ่ายไทยมีพร้อมกว่าเยอะชัยภูมิรบดีกว่าทหารเรามีฝีมือดีกว่าครับไทยแค่ขนของเล่นธรรมดาอย่างปืนใหญ่155 มม.เขมรก็แทบกระอักเลือดแล้วครับนี่ขนาดยังไม่ได้ขนของเล่นชั้นสูงไปเลยนะของเขมรขนมาแทบหมดกลุ่มอย่าง BM-21 ซึ่งก็คือจรวดยิงสุ่มขนมาเป็นกองทัพปรากฏว่ายิงไปตกทุ่งนาโดนแต่วัวแต่ควายนะครับอันนี้ไล่มาที่คอมเมนต์ที่10กันนะครับแค่จัดซีซ่าให้เขมรกินจนอิ่มก็จบแล้วครับไม่มีทางที่จะลุกเข้ามาได้เลยเข้ามาก็มากองรวมกันแถวชายแดนนั่นแหละเก็บศพกันไม่ไหวแน่ๆไทยก็ไม่มีทางเพียงพร้ำแน่นอนตราบใดที่ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์เท่าที่มีทั้ง2ประเทศและไม่มีใครส่งของให้เขมรนี่หากลบกันใหม่แล้วเราเอาของจากอิสราเอลที่ได้มาตอนหลังผสมไปกับซีซ่าด้วยก็คงจัดไปไม่ได้ยิ่งกว่านี้ไอ้ที่ต้องกลัวน่ะคือคนไทยที่แทบจะอาสาเขมรมาลบกับทหารไทยเห็นช่างชักหักกระดูกทหารไทยตอนลบกับเขมรให้โดนปืนเขมรตายอยู่นี่ต่อมานะครับมาดูคอมเมนต์ที่17กันครับอาวุธไทยเราเหนือกว่ามากแต่ปัญหาก็คือเอาออกมาใช้ได้หรือไม่เท่านั้นแค่ส่ง F-16 และกองเรือไปปิดทะเลเขมรก็จบแล้วถ้าเราทำสงครามกับเขมรประการแรกก็คือต้องผลักดันแรงงานเขมรออกจากประเทศไทยให้หมดภายใน24 ชั่วโมงครับแรงงานเขมรในไทยมีหลายแสนคนถูกกระแสชาตินิยมจากฝั่งเขมรอาจจะลุกฮือต่อต้านไทยทันทีครับก็ไล่มาที่คอมเมนต์ที่12ครับเรื่องมันจบไปแล้วขุดมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องหลอก F-16 มีไว้ป้องกันประเทศไม่ได้มีไว้บุกใครถ้าเขาเข้ามาเหยียบไทยเมื่อไหร่นั่นแหละ F-16 มาแน่นอกจากนี้ F5 จากอุบลจากอุดรก็มาผสมลงด้วยแค่ผลักดันให้เขาออกนอกประเทศเป็นพอ
ก็ไล่มาที่คอมเมนต์ที่14นะครับถ้าประเทศเล็กๆมีสงครามประเทศใหญ่ๆก็พร้อมจะเข้ามาหาผลประโยชน์ทันทีทั้งทางตรงและทางอ้อมครับก็ไล่มาที่คอมเมนต์ที่15ครับเวียดนามกับลาวจะมาผสมลงช่วยกัมพูชาไหมครับก็จะมีคนมาตอบคอมเมนต์ที่15นะครับว่าเวียดนามเอาพวกมาไล่ฆ่าเขมรตายกันเป็นล้านไม่น่าจะมาส่วนกองทัพลาวก็เล็กและล้าหลังเกินกว่าจะกล้าโดดมาช่วย2ชาตินี้ไม่กลัวครับกลัวชาติมหาอำนาจสิครอบงำคว่ำบาตรคู่แข่งที่เก่งกว่ากรณีนี้เป็นเรานี่แหละเพราะจะได้ไม่มีชาติไหนเจริญมาทัดเทียมเหมือนให้มันเตะขัดขากันเองพวกข้างบนสบายอาจจะมีการค้าอาวุธหรือแม้กระทั่งแทรกแซงเรื่องภายในครับไล่มาที่คอมเมนต์ที่16นะครับเวียดกับลาวคงอยู่เฉยครับคนไทยมากกว่านี่แหละครับที่น่ากลัวซึ่งผมก็ยังงงจนบัดนี้ว่าไปสนับสนุนเฮงซวยเพื่ออะไรต่อมานะครับมาที่คอมเมนต์ที่17กันครับเวียดนามกับลาวช่วยเขมรครับตั้งแต่สงคราม3ฝ่ายแล้วขอช่วยกันตอนที่มีปัญหากับเขมรแรงงานลาวเวียดนามโดนคำสั่งกลับบ้านกันหมดไปเตรียมพร้อมรบที่รู้คนในพื้นที่บอกครับไล่มาที่คอมเมนต์ที่18นะครับเรื่องอาวุธไทยเหนือกว่าแต่ปัญหาก็คือเรื่องการข่าวนี่แหละไทยขนอาวุธไปไหนสื่อบางสื่อได้รายงานเส้นทางเสร็จสรรนะครับอันนี้ต่อมาไล่มาที่คอมเมนต์ที่20กันนะครับผมมีปัญหา1ครับมันใหญ่มากด้วยปัญหาคือทำไมเราชอบดูถูกประเทศเพื่อนบ้านกันจังว่าเขาด้อยกว่าในด้านต่างๆชอบดูถูกอาวุธที่เขามีว่าล้าหลังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ล้าหลังกว่าเราจริงๆนั่นแหละแต่ทำไมเราถึงพยายามที่จะเปรียบเทียบกันจังเลยโดยที่ไม่รู้หรอกว่าการลบอาวุธก็มีส่วนในชัยชนะแต่จุดสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ทางยุทธการวางแผนการวางแผนนำมาซึ่งการเลือกใช้อาวุธทางยุทธศาสตร์ซึ่งอาวุธทางยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศก็มีทั้งชนิดและปริมาณที่มากพอๆกันแล้วแต่การสร้างกองทัพไปในแนวทางใดผมเชื่อเสมอว่าการทูตนำการทหารเสมออยากให้เจรจากันก่อนที่สำคัญบ้านรั้วติดกันจะทะเลาะกันไปทำไมค้าขายให้เจริญไม่ดีกว่าหรือครับต่อมานะครับก็ไล่มาดูคอมเมนต์ที่21กันนะครับอ้างถึงคอมเมนต์ที่20ครับเรื่องแรกฝ่ายเขมรมาเล่นเราก่อนเรื่องเขาพระวิหารแถมยิงเราก่อนด้วยเราสวนด้วยซีซ่าสลัดไปเสิร์ฟแค่ชายแดนรถถังพี่เขมรละลายไปเยอะมาประกาศออกสื่อว่าตายไม่เยอะพอกระแสว่าเสียหายเยอะก็เริ่มดังเรื่อยๆก็ไปฟ้องศาลโลกว่าโดนรังแกอีกอย่างมันคือการเมืองระหว่างประเทศครับถ้าไม่โชว์พาวเวอร์มันก็มาหึ่มๆใส่เราทุกวี่ทุกวันแหละครับข้อเปรียบเทียบเหมือนเกาหลีเหนือขู่จะยิงนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ยิงเพื่อรักษาศักดิ์ศรีไม่ให้ใครกล้าเข้าใกล้ได้จะหมดปัญหาด้านดินแดนครับเล่นในเกมพวกวางแผนผมก็เอาพวกยิงไกลๆไปต่อตามแนวชายแดนบ่อยๆจนผู้เล่นอื่นไม่กล้าตั้งฐานใกล้ๆเห็นไหมยุทธวิธีที่เด็ดๆทั้งนั้นไล่มาที่คอมเมนต์ที่2กันนะครับไม่มีคนไทยคนไหนสนับสนุนเขมรหรอกครับที่เขาออกมาพูดกันตอนนั้นเขาแค่ไม่อยากให้มีการทะเลาะกันลบกันอยากให้เจรจากันมากกว่าแน่นอนครับกำลังทางทหารเราเหนือกว่าและเอาชนะได้ภายในไม่กี่วันอยู่แล้วแต่ระหว่างนั้นล่ะครับทางการค้าทางชายแดนชะงักแน่นอนแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือสถานการณ์การลบชาวบ้านประชาชนที่อยู่แถบชายแดนจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขมรส่งกองทหารกองโจรพร้อมอาวุธครบมือข้ามชายแดนเข้ามาในหมู่บ้านชายแดนยาวเป็นร้อยกิโลจะดูแลไหวไหมสามารถได้ไหมว่าจะป้องกันได้อยู่ๆวันหนึ่งกระสุนปืนใหญ่ตกกลางโรงเรียนล่ะได้เห็นภาพเด็กๆต้องหนีเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยบ้างไหมผมยังจำได้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนหนึ่งไปด่านายกเขาว่ากุ้ยออกสื่อวันรุ่งขึ้นทหารเขมรยิงปืนไม่มีปรีมีคุยใส่กลุ่มทหารพรานไทยตายไป3ศพคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอแล้วญาติผู้สูญเสียเขาเรียกร้องอะไรได้ไหมต่อมานะครับก็ไล่มาที่คอมเมนต์ที่23กันนะครับอาวุธพร้อมกำลังพลพร้อมยึดพนมเปญได้ครับถ้าเรามีความชอบธรรมมากพอยึดแล้วเจรจาก็ยังได้โดนกดดันก็ถอนแค่นั้นแต่เขมรเขาก็รู้ดีว่าถ้าทำให้ไทยมีเหตุผลมากพอในการเข้ายึดกัมพูชาเขาจะเสียเปรียบทันทีมันจึงแค่ยับพอแล้วแต่ลบกันกับเพื่อนบ้านก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนไทยและธุรกิจที่ไปลงทุนในกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยที่สำคัญมันต้องใช้งบประมาณเปลืองเปล่าครับไล่มาที่คอมเมนต์ที่25นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านขอให้เปิดใจแล้วกันเถอะครับเขาก็คนเราก็คนเหมือนกันเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นศัตรูกันผมเห็นคนที่ทำงานทะเลาะกันเพราะพยายามเอาเปรียบกันพออีกฝ่ายไม่ยอมก็เอาเปรียบก็ทะเลาะกันครับไล่มาที่คอมเมนต์ที่26นะครับ
พวกที่บอกว่าคนไทยบางส่วนไปเชียร์เขมรผมว่าเพ้อเจ้อครับยังบ้าการเมืองไม่เลิกเขาไม่อยากให้ปะทะกันเพราะเขมรมันจะเอาไปเป็นข้ออ้างการขึ้นศาลโลกคุณเซนก็รู้ว่าเก่าเกมขนาดไหนพอใกล้เลือกตั้งทีไรก็ยกเขาพระวิหารมาเล่นตลอดรัฐบาลในตอนนั้นกับกลุ่มเสื้อเหลืองก็ดันติดกับปุ๊บเหยียบไปเต็มๆอีกสุดท้ายปะทะกันไปถล่มเขาไปตายเป็นร้อยแต่ฝ่ายเราก็สูญเสียไม่น้อยมันคุ้มไหมเนี่ยแล้วล่าสุดที่ขึ้นศาลโลกศาลโลกก็ชี้ว่าเขตแนวรั้วบางส่วนไม่ถูกต้องบีบเข้ามามากกว่านี้นั่นเท่ากับว่าเราเสียดินแดนที่มากขึ้นดีที่ศาลยังให้ทางลงก็คือไทยกับเขมรไปตกลงแนวเขตแดนกันเอาเองทั้งสองฝ่ายก็เลยตีมึนทำเรื่องเงียบลงไปก็หวังว่าสักวันไทยกับเขมรจะพัฒนาพื้นที่รอบเขาพระวิหารร่วมกันได้มีอย่างมีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับเอาละครับก็ขอจบเรื่องคอมเมนต์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่มไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ